รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟังคำนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วสิ่งของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนแล้วจะเกิดจากอุตสาหกรรมทั้งสิ้นลองขยับเข้ามาอีกนิดมาทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราให้ใกล้กันมากขึ้นตอนนี้คือครั้งแรกที่จะได้รู้จักกับเบื้องหลังของภาคอุตสาหกรรมไทยแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกที่เราจะได้เห็นเส้นทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและครั้งแรกที่อุตสาหกรรมจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปพบกับบทบาทครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพร้อมๆกับความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกในการพาประเทศไทยก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปแบบก้าวกระโดดนำพาระบบเศรษฐกิจไทยไปไกลกว่าที่เคยเป็นมากับพิธีกรหนุ่มมาดเข้มคุณน็อตวรฤทธิ์เฟื่องอารมณ์จะพาไปทำความรู้จักกับภาคอุตสาหกรรมไทยให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะต่อจากนี้เป็นต้นไปอุตสาหกรรมไทยจะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไปแกะรอยอุตสาหกรรมพร้อมๆกันเลยครับเพื่อป้องกันการเกิดแบบไม่ตั้งใจและการตายแบบไม่คาดคิดวันนี้แกะรอยอุตสาหกรรมจะพาไปรู้จักกับอุตสาหกรรมการผลิตถุงยางอนามัยถ้าผลิตได้สูงสุดก็คือประมาณ 2,000 ล้านชิ้นต่อปีกับนวัตกรรมการผลิตล้ำๆที่ทำให้ถุงยางอนามัยฝีมือคนไทยได้เป็นผู้นำตลาดโลกถ้าแสงไฟปล่อยผ่านมาถึงแท่งทดสอบได้เนี่ยก็สามารถชิ้นนั้นเป็นของรั่วปิดท้ายด้วยการทำความเข้าใจสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อถุงยางอนามัยให้ไม่เป็นเรื่องน่าอายและไกลตัวอีกต่อไปรู้สึกยังไงคะเวลาเห็นผู้หญิงไปซื้อถุงยางอนามัยอะค่ะร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากรายการติดตามความสนุกได้ใน Facebook Fanpage แกะรอยอุตสาหกรรมปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมมีวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ถุงยางอนามัยแต่ถึงแม้ว่าจะง่ายแค่ไหนปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยโดยที่ไทยเราเคยเป็นแชมป์เอเชียในการมีคุณแม่วัยใสมากที่สุดคือเมืองไทยอ่ะจะสอนว่าเราเป็นเหมือนพุทธใช่ไหมครับห้ามพูดเรื่องแบบเพศศึกษาอะไรกับเด็กๆหรือเยาวชนผมว่าแบบเราไม่ได้สอนเขาให้เข้าใจถึงแบบการป้องกันครับผมสังคมไทยอ่ะมันเป็นแบบอะไรถ้ามันยิ่งปิดมันยิ่งอยากรู้อ่ะก็ถ้าแบบมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากให้แบบเรียนรู้ในความผิดพลาดมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแล้วแบบการป้องกันอ่ะมันแบบช่วยทางการคุมกำเนิดช่วยเรื่องโรคหลายๆอย่างคือมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเข้าไปซื้อเถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าปัจจุบันนะครับบ้านเมืองเราก็จะมีข่าวสารมากมายนะครับมีข่าวอันนึงครับที่น่าเป็นห่วงมากในเรื่องของเด็กที่ท้องก่อนวัยอันควรรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าโรคเอสนะครับที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนะครับแต่มีหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่ช่วยป้องกันการเสี่ยงในการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรนะครับนั่นก็คือถุงยางอนามัยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทยกันครับในอดีตช่วงปี2536ถึง2560ประเทศไทยมีการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนักจึงมีการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการใช้ถุงยางอนามัยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพื่อลดตัวเลขผู้ติดเชื้อโรคติดต่อและลดจำนวนคุณแม่วัยใส
เพื่อให้คนไทยเรามีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณอมรดารารัตนโรจน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องถามถึงจุดเริ่มต้นของถุงยางอนามัยในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัยครับที่ใช้กันเป็นจริงๆก็คือประมาณสัก300ปีที่แล้วนะครับใช้ในการคุมกำเนิดนะครับในช่วงนั้นก็คือเอาจากน่าจะเป็นลำไส้ของสัตว์ต่างๆที่มีการเช่นว่าลำไส้ของปลาพวกนี้มาใช้ในการป้องกันเป็นในการคุมกำเนิดในปัจจุบันนี้เราก็เมื่อประมาณสัก30-40ปีที่แล้วนะครับก็มีการคุมกำเนิดโดยที่ว่าประชากรประเทศไทยอาจจะมากเกินตามอัตรามาตรฐานนั้นจะมีท่านอาจารย์มีชัยนะครับซึ่งปัจจุบันจะเป็นประธานของบริษัทที่นี่นะครับเป็นผู้รณรงค์ให้ในการใช้ในการคุมกำเนิดเมื่อ30ปีที่แล้วโรค HIV หรือโรคเอดส์นี่ระบาดค่อนข้างหนักนะครับก็มีการรณรงค์ให้ใช้ป้องกันโรคเอดส์นะครับเพราะโรคเอดส์ในช่วงนั้นที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยในประเทศไทยมีการติดโรคเอดส์เนี่ยถึงมาเกือบล้านคนนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีการรณรงค์ในการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะเหลือตอนนี้มีคนติดโรคเอดส์อยู่ประมาณ 300,000 คนครับนะครับผมเห็นว่าเวลาเราไปเดินตามร้านสะดวกซื้อต่างๆจะเห็นประเภทของถุงยางอนามัยเนี่ยมีมากมายเลยมีหลายแบบเลยครับจริงๆแล้วประเภทของถุงยางอนามัยเนี่ยแบ่งได้กี่แบบหลักๆครับที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะนิยมใช้นะครับเป็นรุ่นบางแล้วก็อาจจะมีเป็นรุ่นของเป็นปุ่มเป็นอะไรเป็นเขาเรียก texture ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นครับนี่ถุงยางอนามัยนี่จริงๆก็แบ่งเป็นเริ่มต้นเลยก็เป็นไซส์ของมันนะครับไซส์ที่คนไทยหรือว่าที่เอเชียใช้ก็คือไซส์52นะครับถ้าจะเล็กนิดนึงหรือว่าเล่นวัยรุ่นก็ได้นะครับก็จะเป็นไซส์49นี่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นไซส์60ซึ่งไซส์60นี่ก็จะไปอยู่แถวต่างประเทศนะครับเช่นแอฟริกาหรือยุโรปอเมริกาเป็นหลักครับในนี่คือเรื่องของไซส์เรื่องของรสเรื่องของกลิ่นต่างๆหรือว่าสัมผัสต่างๆในเรื่องของวัสดุในการทำนะครับครับวัสดุในการทำนี่ก็จะมีจริงๆถุงยางใหม่ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆเลยก็จะเป็นน้ำยางธรรมชาตินะครับธรรมชาติแล้วก็น้ำยางเทียมน้ำยางเทียมน้ำยางธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยสามารถจะผลิตได้บางที่สุดในโลกนี้นะครับมีเราแล้วก็มีทางญี่ปุ่นก็คือรุ่น 0.03 น้ำยางเทียมนี่ก็จะเมื่อเริ่มทำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าจะทำไงให้คนนิยมใช้ก็คือผลิตเป็นรุ่นที่ว่าค่อนข้างจะบางทีเดียวสำหรับไทยนิปปอนเองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้น้ำยางธรรมชาติผลิตถุงยางอนามัยเนี่ยถามได้ไหมครับว่าในปีนึงเนี่ยกำลังการผลิตของทางไทยนิปปอนเนี่ยมีกำลังการผลิตขนาดไหนแล้วเรามีอยู่2โรงงานนะครับโรงงานแรกของเราคือโรงงานที่แหลมฉบังครับมีโครงอุตสาหกรรมแหลมฉบังอันนี้ที่โรงงานที่ปิ่นทองเป็นโรงงานที่2ครับรวม2โรงงานปีนึงถ้าผลิตได้สูงสุดก็คือประมาณ 2,000 ล้านชิ้นต่อปีความต้องการใช้มันเยอะขนาดไหนครับก็ทั่วโลกนี้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านชิ้นต่อปีนะครับทั่วโลกสำหรับการใช้ถุงยางอนามัยครับผมในประเทศเราเหรอครับจริงๆแล้วใช้ปริมาณถุงยางอนามัยมากน้อยแค่ไหนครับในประเทศเราค่อนข้างจะใช้ยังไม่มากเท่าที่ควรถือว่าน้อยครับถือว่าไม่มากทีเดียวน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสัก200ล้านชิ้นสอบถามนี้ครับอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปแข่งขันกับต่างชาติเขาได้ครับโรงงานของเรานี่ตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังนะครับในการที่เราจะส่งออกนะครับมีความสะดวกสบายข้อ2ก็คือว่าเราอยู่ในแหล่งของน้ำยางแล้วก็เราก็มีลักษณะของการที่ว่าเราสามารถจะผลิตเครื่องจักรของเราเองณวันนี้นะครับให้มีความสามารถที่จะผลิตถุงยางที่มีความบางหรือมีความพิเศษนะครับมากกว่าโรงงานอื่นณตอนนี้เราก็ผลิตถุงยางใหม่ที่บางที่สุดคือรุ่น 0.03 นะครับต่อไปในอนาคตเราก็อาจจะผลิตน้ำยางเทียมเพื่อว่าโรงงานของเราหรือว่าบริษัทเราเนี่ยจะมีถุงยางใหม่ที่ครบรูปแบบซึ่งลูกค้าเราเนี่ยมาแล้วเนี่ยเขาได้ทุกอย่างตอบโจทย์ลูกค้าทุกคนครอบคลุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตด้วยนะครับแหมแสดงว่าวันนี้นะครับผมมาถูกที่แล้วครับผมฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปดูในส่วนของกระบวนการการผลิตได้ไหมครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยครับผมนะครับอนาคตเราจะพัฒนาการผลิตถุงยางอนามัยให้ครบวงจรเพื่อลูกค้าจะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการอมรดารารัตนโรจน์ช่วงหน้ามาติดตามกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันที่ผลักดันให้ไทยเราเป็นผู้นำตลาดถุงยางอนามัยระดับโลกกันครับอ
จจุบันถุงยางอนามัยมีการแข่งขันสูงทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดทั้งในเรื่องความบางสัมผัสที่เป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ในรูปรสและกลิ่นซึ่งต้องอาศัยการคิดค้นวิจัยและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยคุณน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประถมพงศ์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณประถมพงศ์ชูพยัคฆ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนะครับกำลังตื่นตาตื่นใจกับเครื่องจักรในการผลิตถุงยางอนามัยอยู่ครับผมอยากจะทราบถึงขั้นตอนในการผลิตถุงยางอนามัยเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างครับขั้นตอนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยเราต้องสั่งซื้อน้ำยางข้นเข้ามานะครับครับเข้ามาแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการผสมนะครับกับสูตรการผลิตของเรานะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำมาเข้าขั้นตอนการจุ่มขึ้นรูปอันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นกระบวนการจุ่มขึ้นรูปถุงยางอนามัยนะครับครับครับทีนี้เนี่ยรูปแบบของถุงยางอนามัยที่เราผลิตณตอนนี้ในบริษัทนิปปอนนะครับผมจะขอคุณน็อตเชิญทางนี้ครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับก็คือ smooth surface นะครับก็จะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์49ไซส์ 50.5 ไซส์ 51 ไซส์ 52 นะครับแล้วก็มี53 54แล้วก็60นะครับอันนี้คือ60ใช่ครับครับผมครับผมนี่คือมาตรฐานอันนี้คือผิว smooth นะครับผิวเรียบต่อไปก็มี shape ขึ้นมาก็คืออันนี้คือเรียกเป็น contour surface ก็มี2แบบก็คือเป็นแบบที่เป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มนะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นริบก็คือเป็นแบบขีดนะฮะแล้วก็เป็นแบบอันนี้เป็นแบบรังผึ้งนะครับจากนั้นก็จะมาผสมกันระหว่างนะครับของตัวผิวเท็กเจอร์นะครับแล้วก็กับตัวเชฟอย่างนี้ปีนึงเนี่ยทางไทยนิปปอนเองก็ผลิตถุงยางอนามัยนี้เป็นพันล้านชิ้นเลยควบคุมคุณภาพของถุงยางอนามัยของเราอย่างไรครับเริ่มตั้งแต่เราเนี่ยเตรียมยางรับยางเข้ามาจากโรงงานยางข้นนะครับเราไม่สามารถใช้น้ำยางที่มาจากชาวสวนได้นะครับที่ชาวสวนกรีดแล้วเนี่ยจะมาใช้งานกับเราไม่ได้นะครับจะต้องส่งไปเข้าโรงงานน้ำยางข้นก่อนเพื่อให้โรงงานยางข้นเนี่ยปั่นไล่น้ำออกนะครับให้มีเนื้อยางเนี่ยประมาณ 60% แล้วก็บ่มอีก1เดือนถึงจะมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราได้พอขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับเป็นถุงยางอนามัยแล้วต้องทำไงต่อครับจากนั้นเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการล้างนะครับสารที่เราใช้ล้างก็เป็นจะเป็นสารซิลิโคนอีบันชั่นนะครับกับสารเคมีก็เป็นพวกแป้งข้าวโพดนะครับจุดประสงค์เพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ผนังถุงยางติดกันจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนของการอบแห้งนะครับอันนี้อบเพื่ออะไรครับอบให้ถุงยางแห้งเป็นตัวครับผมใช่ซึ่งพร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนการตรวจสอบหารูรั่ว 100% เรื่องของการตรวจสอบนี่น่าสนใจครับเรามีวิธีตรวจสอบอย่างไรครับเพราะถุงยางปีนึงเราผลิตเป็นพันล้านชิ้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้นให้ได้มาตรฐานวิธีการทำยังไงครับเราใช้กระแสไฟฟ้าครับกระแสไฟฟ้าครับโดยใช้คอนดอมปิดฉนวนกั้นไม่ให้กระแสไฟฟ้า2ขั้วสื่อถึงกันโอ้โหยากแล้วมีภาพให้ดูไหมครับไปดูได้ไหมครับได้ครับไปแล้วครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องที่ตรวจสอบคุณภาพของถุงยางอนามัยที่ผลิตเรียบร้อยนะครับผมเจ้าเครื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรครับหลักการก็คือว่าเราใช้คอนดอมเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นฉนวนสวมเข้าไปในแท่งทดสอบใช่ไหมครับแล้วถึงตำแหน่งปล่อยกระแสไฟออกมาครับกระแสไฟปล่อยออกมาถ้ากระแสไฟปล่อยผ่านมาถึงแท่งทดสอบได้เนี่ยก็แสดงว่าชิ้นนั้นเป็นของรั่วมันก็จะแยกโดยอัตโนมัติเลยนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับไฟฟ้าตัวที่ใช้คือเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ 1.8 กิโลโวลต์ก็ถ้าเกิดว่ามันมีความต้านทานนะครับไม่สามารถไปถึงแท่งแกนแท่งเหล็กได้เนี่ยของชิ้นนั้นก็เป็นของดีนะเป็นของดีถ้ามันสื่อถึงได้เนี่ยก็จะเป็นของเสียก็จะแยกมาลงอีกด้านหนึ่งนะครับตัวใหญ่ถ้ามันรั่วมันจะเกิดจากอะไรบ้างครับส่วนมากจะเป็นของตัวอาจจะเป็นฟองอากาศบ้างหรืออาจจะเป็นพวกฝุ่นบางนี้ครับในสภาพแวดล้อมของการจุ่มเนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดขึ้นมาได้โทษนะครับเท่าที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยทำไมเราถึงเลือกพนักงานเป็นผู้หญิงมาทำงานในโซนนี้ครับเพราะว่าลักษณะงานที่ทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานหัตถกรรมคุณน็อตคือต้องมีความละเอียดนะครับมีความรอบคอบนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้ชายละเอียดนะครับจะไม่สามารถทำงานพวกนี้เนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับหลังจากเราตรวจสอบคุณภาพของถุงยางอนามัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาสู่ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนบรรจุเข้าฟอยล์นะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นสุลุสาบนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถ์แฮปปี้ครับอันนี้คือเป็นแบรนด์ของบริษัทเองครับผมนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของวัตถ์สตรอเบอรี่นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งวางในท้องตลาดก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสีสันหลากหลายรสชาติอันนี้ก็คือจะเข้ามาในสายพานนะครับ
จากนั้นปุ๊บใช่ไหมฟอยเนี่ยบนล่างจะประกบกันครับแล้วก็จะเติมน้ำมันซิลิโคนน้ำสารหล่อลื่นบวกกับกลิ่นสตรอเบอรี่เข้าไปในขั้นตอนการเติมกลิ่นและสารหล่อลื่นจะใส่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการบรรจุฟอยครับหลังจากนั้นก็จะถูกนำไปเรียงใส่แพ็กเกจสวยงามพร้อมวางจำหน่ายขั้นตอนการผลิตดูง่ายไม่ซับซ้อนเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันโรคสิ่งสำคัญก็อยู่ที่ความปลอดภัยกว่าจะนำมาผลิตขายจริงได้ต้องผ่านกระบวนการ QC ในทุกตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าถุงยางอนามัยแต่ละแบบแต่ละสูตรน้ำยางมีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันเป๊ะครับมาถึงห้องนี้ครับห้องอะไรครับคุณเฉลิมพงษ์ครับเป็นการทดสอบความแข็งแรงของถุงยางอนามัยที่เราผลิตขึ้นมาครับอ๋อนี่คือการทดสอบการแข่งแรงครับอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ก็คือการเป่าลมเข้าไปให้ได้ปริมาตร18ลิตรอย่างน้อยก็คือขั้นต่ำคือ18ลิตรนอกจากทดสอบความแข็งแรงที่ห้องนี้แล้วนะครับเราก็มีการยืนยันกระบวนการด้วยการทดสอบนะครับด้วยน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมีความแม่นยำ 100% ได้เห็นแบบนี้นะครับก็มั่นใจได้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยปลอดภัยแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับยังรู้สึกว่ายังเขินอายอยู่ยังไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนหรือจะไปซื้อยังไงอะไรก็ตามนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบนะครับช่วงสุดท้ายคุณน็อตจะพาเราไปพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับทัศนคติในการเลือกใช้ถุงยางอนามัยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณทศพรนินกำแหงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับสวัสดีครับทศพรครับจะเห็นได้ว่าทางบริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์นะครับได้มีจัดโครงการในการให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานรวมถึงเด็กๆนักเรียนในระดับมัธยมต้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยช่วยเล่าเรื่องราวของรายละเอียดโครงการให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับผมทางบริษัทเองเนี่ยเราได้มีการจัดทำโครงการนะครับวันพัฒน์ทัชชุมชนนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในการที่จะไปให้ความรู้นะครับความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยนะครับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับให้กับกลุ่มนักเรียนนะครับตามโรงเรียนที่อยู่ในละแวกของชุมชนนะครับครับนอกจากนักเรียนแล้วก็พนักงานของเราแล้วเนี่ยในกลุ่มบุคคลอื่นๆเนี่ยเราได้มีส่วนในการไปนำโครงการนี้ไปหาเขาไหมครับเรามีทั้งการนำก็คือการออกไปนะครับตามชุมชนต่างๆแล้วก็เราเป็นโรงงานที่เปิดให้กับกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับเยี่ยมชมโรงงานนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวถุงยางอนามัยเองแล้วก็วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแต่กลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของพนักงานของเราเองนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับในงานที่เขาทำว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นการช่วยนะครับในการคุมกำเนิดแล้วก็ช่วยชีวิตคนนะครับในการที่จะไม่ให้ติดนะครับในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วผลตอบรับของโครงการเป็นยังไงบ้างครับก็จากการที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับผลตอบรับว่าทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้นะครับตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวถุงยางอนามัยมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับร่วมอยู่กับผู้ที่อาจจะมีเชื้อติดเชื้อ HIV นะครับผมความรู้ความเข้าใจเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามาเข้าโครงการจะได้รับตรงนี้อยู่แล้วแต่ความกล้าล่ะความกล้าที่จะเดินไปซื้อแล้วใช้มันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงบ้างครับความกล้านะครับปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าคนเนี่ยเขามีความกล้ามากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะผู้ผลิตเนี่ยพยายามที่จะทำถุงยางเนี่ยให้มันดูซอฟต์ลงนะครับไม่ฮาร์ดคอร์เกินไปไม่ฮาร์ดคอร์เกินไปพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยดูสีสันสวยงามคล้ายๆกับขนมหรือคอสเมติกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะเดินเข้าไปแล้วก็เลือกใช้นะครับแล้วก็ไปอธิบายถึงฟังก์ชันต่างๆของถุงยางในแต่ละชนิดนะครับคนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะเดินเข้าไปเลือกซื้อตามที่เขาต้องการในวันนี้นะครับเราก็มีการอบรมพนักงานใหม่ของเรานะครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วงที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือในเรื่องของตัวเอชนะครับหรือ HIV ครับผมเอาละครับวันนี้ไหนๆก็มานะครับขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ไหมครับได้ได้นั่งเรียนรู้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของคุณประโยชน์ของถุงยางอนามัยรวมถึงการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปร่วมแจมด้วยนะครับผมครับยินดีครับคำถามจะถามคุณน็อตบ้างไหมคะยกมือขึ้นได้เลยค่ะถาม
อยากสอบถามพี่น้องนะคะว่ารู้สึกยังไงคะเวลาเห็นผู้หญิงไปซื้อถุงยางอนามัยอะค่ะรู้สึกยังไงถ้าเห็นผู้หญิงเดินไปซื้อถุงยางอนามัยนะครับก็ต้องรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากครับฉลาดคือฉลาดที่รู้จักป้องกันตัวเองคือบางทีเนี่ยผมว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยควรเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากผู้หญิงหรอกมันเกิดจากผู้ชายมักง่ายมากกว่าที่ไม่รู้จักป้องกันแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นอะเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเราเองเนี่ยมันก็ยังไม่ให้ใครมาทำร้ายเพราะฉะนั้นการที่เห็นผู้หญิงเดินไปซื้อถุงยางอนามัยเนี่ยผมต้องขอชื่นชมผู้หญิงคนนั้นจริงๆครับผมสองบีบปลายปลายอะไรคะปลายถุงยางนะคะไม่มั่นใจปลายถุงยางคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้รู้จักกับอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยของประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยเราจริงๆนะครับอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยจะเติบโตไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับการเปิดใจจากผู้บริโภคนะครับซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าถุงยางอนามัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งของที่จำเป็นนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะไม่ใช้มันสัปดาห์ต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมอะไรอย่าลืมติดตามได้ในแกะรอยอุตสาหกรรมทุกวันพุธเวลา 3:15 ถึง 3:45 นาทีทางช่อง9 MCOT HD